ความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้ของสิ่งนั้นๆและความเข้าใจบวกการกระทำสวัสดีครับท่านที่กำลังฟังและอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็2ทุ่ม5นาทีความจริงไม่ต้องคิดเพราะมันมีเห็นอยู่แล้วคิดทำไมนะเฮ้ยมันสไตล์ลุงงอกที่ว่านั่นนะเพียงแค่คิดก็เจอกันแล้วจ้าเงี้ยโอ้โหวันนี้พูดเอาไว้นะว่ามันถึงยุคฟังกันดีนะท่านที่อยู่หน้าจอที่รถมันถึงยุคของมันนะครับนะวันนี้คุยกับใครเนาะของเด็กเลยเออใช่มันถึงยุคมันถึงเวลาผมว่างั้นว่าถึงเวลาที่มันคำที่สูงมากเลยครับเป็นถึงมันถึงเวลาที่พระอรหันต์ก็ออกทำงานเขาออกทำงานนะหรือเขาทำงานกันลองตั้งข้อสังเกตนะครับว่าไอ้คำว่าพระอรหันต์ก็ทำงานเขาทำงานยังไงเอานะวันดีคืนดีท่านก็นอนอยู่บ้านท่านนั่นแหละปกติธรรมดาจินจุดนอนเหมือนชาวโลกเขานอนกันเขาทำกันนั่นนะจะเป็นวันหนึ่งเวลาไหนก็ไม่รู้นะครับพระอรหันต์ก็จะไปรูปหน้าผากมันนะจับนู่นจับนี่ไปยืนจังก้าไว้ให้รู้ให้เห็นประมาณนั้นนะครับหรือบางทีนอนเคียงข้างเดี๋ยวซ้ำไปคอยสังเกตนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำนะฮะถึงยุคของพระอรหันต์เขาออกทำงานเขาจะไปแตะเนื้อต้องตัวใครที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรท่านจะรู้ท่านเองลุงหงอกไม่เกี่ยวลุงหงอกรู้แต่เพียงว่ารู้สิ่งใดๆก็มาบอกเล่า90ผ่านจอนี้แล้วท่านก็ใช้ตั้งข้อสังเกตไม่ต้องใช้วิจารณญาณเลิกพูดกันเลิกพูดคำว่าวิจารณญาณมันหมดยุคเช่นเราไปเจอหน้าจอทีวีเนี่ยก็ตามทีพอเวลาเขาจะพูดเรื่องในเรื่องความเชื่อไม่เชื่อเนี่ยครับท่านผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณเอาเองนะมันหมดยุคนั้นแล้วครับมันหมดยุคเรื่องของจินตนาการนะหรือใครยังจินตนาการอยู่ก็เชิญตามปัจจัยสายนะครับแต่ผมบอกว่ามันสุดจินตนาการมันถึงมายุคมันถึงยุคหมดจินตนาการก็คือความคิดนั่นแหละมันหมดยุคความคิดนู่นนี่นั่นสารพัดเรื่องที่จะคิดกันเพราะมันมาถึงยุคหยุดความคิดเลยคิดจนสุดความคิดคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดมันมาถึงจุดนี้แล้วโลกใบนี้นะบอกทราบเพราะฉะนั้นพอเวลาคนไหนเขาพูดเรื่องของนู่นจักรวาลนู่นนะครับก็จะไปนักวิทยาศาสตร์ที่พูดเรื่องจักรวาลไปสร้างเครื่องมือสื่อสารนู่นนี่นั่นสารพัดกลับมาก็บอกว่าสิ่งนั้นคือการศึกษานอกตัวเองไม่จบและก่อให้เกิดความทุกข์ด้วยใจไม่สงบแน่เขาก็เลยบอกว่ากลับมารู้เข้าใจภายในตัวเองทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่ตัวเองชอบขณะที่ชอบขณะที่ทำขณะที่ชอบและทำใจเราต้องสงบนะไม่ใช่กลัวได้กลัวเสียอยู่อย่างเงี้ยทำแล้วกลัวจะได้ทำแล้วกลัวจะเสีย
ทำแล้วอยากจะได้ทำแล้วกลัวจะเสียอย่างเงี้ยถ้าหากว่ามีความคิดอย่างนั้นอยู่นักวิทยาศาสตร์ก็วิทยาศาสตร์นะครับยังไงมันก็ไม่จบที่จะจบก็คือจบภายในตัวเราก็คือเรื่องของจิตแล้วก็ใจเรื่องของใจแล้วก็จิตนี่เองครับเป็นตัวหลักณวันนี้นะครับนะนักวิทยาศาสตร์ระดับท็อปไม่ใช่ท็อปแบบทฤษฎีนะไม่ใช่ท็อปแบบทำงานอะไรไม่เป็นนะให้รู้ไว้ท็อปแบบทำอะไรไม่ได้ไม่เป็นหนึ่งในนั้นก็คือไอน์สไตน์สองคือสตีเฟนฮอว์กินเขาว่านั่นแหละฮะท็อปแบบทำอะไรไม่เป็นโอ้ยอย่างนั้นผมไม่ฟังเลยแล้วไม่ดูอยู่แล้วต้องท็อปแบบทำอะไรเป็นชิ้นงานออกมาได้นั่นคือของจริงแท้วิทยาศาสตร์นะก็ขอให้ติดตามในสิ่งเหล่านั้นด้วยสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอเราจึงจะไม่หลงทิศไม่หลงทางนักคิดนักพูดนักเขียนเนี่ยอย่าไปยุ่งวุ่นวายอะไรมันมากรู้นิดหน่อยก็พอเนี่ยนักคิดนักจินตนาการนักพูดบรรยายกันให้เละนักเขียนให้ชาวอ่านเข้ามาเยอะแต่เวลาทำแบะจบข่าวถึงยุคของคำว่าทำแล้วนะเพราะฉะนั้นจึงเป็นต้นคำว่าความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้และความเข้าใจของสิ่งนั้นๆบวกการกระทำค่าของคนอยู่ที่ผลของการกระทำหรือค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนั่นเองพี่ถ้าใครสร้างงานไม่ได้ก็งั้นแหละปลูกมะม่วงไม่สามารถทำให้ดอกออกผลได้มันก็งั้นแหละมะม่วงก็ตายปลูกแล้วมันก็ตายกลางต้นตายกลางทางอย่างนั้นแหละปลูกแล้วปลูกถั่วได้กินถั่วเนื้อก็เยอะปลูกกระเทียมได้กินกระเทียมเนื้อก็เยอะปลูกพริกได้กินพริกปลูกมะเขือได้กินมะเขือนี่ของจริงผลการกระทำง่ายผลการลงมือทำนั่นแหละของแท้ๆพี่กราบคนต้องกราบประเภทนี้คุยกับคนก็ต้องคุยกับประเภทนี้อย่าไปคุยกับนักคิดนักเขียนพอฟังอย่างเดียวถ้าอยากจะฟังฟังเอาบางสิ่งบางอย่างโอเคนะเอ๊ะไปมาผมจะพูดเรื่องอะไรเนี่ย ก็จะพูดเรื่องของทำไมมั้งไงมนุษย์ขออนุญาตต้องใช้คำพูดต่อไปนี้นะเพราะว่ามันเป็นคำพูดอยู่ในตลาดสดตลาดแห้งฟังกันมานานหลายร้อยรุ่นคนคือคำว่าทำไมจึงมีคนโง่ในโลกเนี่ยคนโง่มันถึงมีมากกว่าคนฉลาดคำนี้จะขอเริ่มต้นจากนู้นตั้งแต่พุทธกาลนู่นเนี่ยรู้จักพระสารีบุตรไหมพระโมคคัลลานะไหมก่อนที่จะมีคำว่าพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะนั่นมันก็เป็นรูปเศรษฐีทั้งคู่เศรษฐีทั้งคู่กินนอนอยู่ความหรูหราฟุ่มเฟือยกินเสร็จแล้วก็มานั่งนินทาการเรกันก็ทะเลาะกันอิ่มหนำสำราญแล้วแทนที่จะต่างคนต่างอยู่ต่างนอนต่างไปทั้งไม่จับกลุ่มเฮโรสารพานินทานู่นนี่นั่นทางด้านสารีบุตรกับโมคคัลลานะตอนนั้นยังไม่ได้เป็นสิทธัตถะคตนะให้ดูไม่รู้ชื่อเลยจำเลยขี้เกียจจำมาแล้วก็แล่น้ำแข็งเปล่ากินก็ไม่ได้เล่าสู่กันฟังพอจับประเด็นได้ก็แล้วก็พอแล้วเอาล่ะแล้วก็สอดแสวงหาหนีจากกองสุขก็แล้วกันเพราะมันสุขเยอะเหลือเกินหนีจากกองสุขมันสุขมากเกินไปมันสุขไม่จริงแล้วทะเลาะกันประมาณนั้นครับ
ก็ตระเวนหาสถานที่บำเพ็ญนู่นนี่นั่นสารพัดวันหนึ่งเขาก็ไปเป็นลูกศิษย์กฎกุฏิทั้งคู่ที่สำนักหนึ่งมีชื่อเรียกว่าสันชัยสำนักสันชัยบ้านเราก็มีคนชื่อสันชัยเหมือนกันนะบรรยายธรรมหรือว่าให้ความรู้ต่างๆนะกับผู้คนมาเยอะนะคนละสันชัยนะนั่นๆๆนะเดี๋ยวไปหาว่าสันชัยคนที่เป็นคนไทยไม่ใช่นะครับสันชัยนู่นยุคสมัยพุทธกาลนู่นนะครับอันนี้ก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะเหมือนกันล่ะประเภทคนขึ้นตรงนะฟังให้ดีนะสันชัยคือเจ้าสำนักนะแกนะส่วนอะไรนะสารีบุตรกับโมกขลานะตอนนั้นยังไม่ได้เป็นสิทธัตถาคตนะก็เที่ยวตะเวนหาอยู่กินหลับนอนกับสันชัยสักหน่อยนึงเรียนรู้รับรู้นู่นนี่นั่นวันหนึ่งมีคำถามว่าในโลกนี้คนโง่กับคนฉลาดอะไรมากกว่ากันคำตอบที่ออกมาคนฉลาดน้อยกว่าคนโง่ก็แปลว่าคนโง่มากกว่าคนฉลาดใช่ไหมล่ะทีนี้กลับมาถึงสันชัยเจอคำถามว่าในสำนักเนี้ยถามว่าใครฉลาดบ้างโอเคนะสันชัยก็จะบอกว่าฉันเนี่ยหมายเลขหนึ่งฉลาดประมาณนั้นนะครับหมายเลขสองก็อยู่ห่างจากตัวนี้หน่อย2 3 4 5แปลว่ากลุ่มเราก็คือกลุ่มที่จะพาไปสู่ความฉลาดว่ากันไปหน่อยทำนองนี้นะฮะพระเจ้าสำนักเนี่ยมันต้องพูดจาอย่างนั้นไม่พูดจางั้นใครจะเดินตามล่ะเอาล่ะทีนี้ นะ คำถามก็ออกมาดิบๆเลยนะว่าจะอยู่กับคนฉลาดกับอยู่กับคนโง่อะไรดีกว่ากันสันชัยก็ตอบว่าอยู่กับคนโง่เพื่อจะพัฒนาให้คนโง่นั้นให้เป็นคนฉลาดอยู่กับคนโง่อยู่กับคนโง่กับคำว่าคนโง่มาอยู่ด้วยคนละความหมายนะอยู่กับคนโง่กับคนโง่มาอยู่ด้วยมันคนละความหมายนะถ้าหากว่าไปอยู่กับคนโง่แปลว่าคนโง่อยู่เมืองมันนึงตำบลนึงโง่ทั้งเมืองไอ้คนนี้เข้าไปอยู่ในกับคนโง่โอเคนะอยู่กับคนโง่อยู่กับคนโง่อยู่กับคนโง่แล้วก็เป็นผู้นำคนโง่คนโง่ก็เลยขึ้นตรงต่อโอเคไหมครับนั่นกำลังพูดถึงสำนักสันชัยนะครับเนี่ย เอาล่ะทีนี้โมกขลานะกับสารีบุตรอยู่กับคนโง่กับอยู่คนฉลาดอะไรอยู่กันสันชัยบอกว่าอยู่กับคนโง่ดีกว่าสารีบุตรโมกขลานะฟังแล้วก็นิ่งถ้าอย่างนั้นกับผมประมาณนั้นต้องขอลาท่านสันชัยปริภาชกไปออกจากสำนักไปไม่รู้เหมือนกันจะไปเจอไหนก็ไม่รู้เลยลาจากกันเพราะฉะนั้นสันชัยปริภาชกนั้นก็คือเป็นเจ้าสำนักเป็นต้นตำรับอยู่กับคนโง่ก็มันบอกง่ายสอนง่ายเนาะคนโง่เขาชอบงั้นก็ปล่อยเข้าไปสิไปอะไรไปละโมคคัลลานะกับสารีบุตรก็
ออกจากจุดนั้นไปที่อื่นตะลอนตะลอนไปเรื่อยแหละครับไอ้พวกหนีสุขมันสุขไม่จริงก็เลยไปเจอพระพุทธเจ้าที่ว่านี่นะก็เลยเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าต่อก่อนจะไปถึงพระพุทธเจ้ามันจะไปเจอพระนะอิสุชิยังไงหนึ่งในปัญจวัคคีย์เลยนะครับเดินบิณฑบาตอยู่เห็นท่าทางเดินโอ้โหสงบเจียมบอดี้มากเหลือเกินดูแล้วหน้าเลื่อมใสศรัทธาเป็นที่ยิ่งก็เลยโมคคัลลานะกับสารีบุตรตอนที่ยังไม่เป็นเศรษฐาคนเนี่ยเรียกชื่อนี้เพราะอะไรเพราะขี้เกียจไปจำชื่อเก่าใช่ไหมนะก็ถามหนึ่งในปัญจวัคคีย์คืออัสสชิเดินบิณฑบาตหรือเดินทำอะไรก็ไม่รู้แล้วดูเรื่องเรียบใสโหสงบสงบเจียมบอดี้ทุกฝีก้าวก็เลยดุยเข้าไปถามแล้วถามว่าท่านคือใครเนี่ยองค์บิณฑบาตหรือยังไงก็ตามทีท่านคือใครจะตอบไงวะเนี่ยอย่างเช่นท่านที่อยู่หน้าจอรบอยู่ๆก็ไปถามใครก็ได้อยู่ๆโผล่ปุ๊บคุณคือใครเงี้ยแล้วท่านก็ตอบว่าไงทีเนี้ยถามแบบนี้ระวังโดนตบนะให้รู้ไว้ข้าอาจารย์ว่าเธอมีสิทธิ์อะไรมาถามฉันอย่างนี้อย่างเงี้ยระวังโดนให้รู้ไว้จังฮะเอาเขาต้องมีภาษาคุยคนที่มีปัญญาเนาะคงจะมีภาษาที่เรียบง่ายมากกว่านี้หรอกก็คงจะไปรูปแบบภาษาใหม่เช่นด้วยกระผมแอบมองดูท่านมาอย่างน้อยสุด15นาทีเห็นท่านเดินมาจากนู้นดุยๆมาเหมือนกับว่าไม่ได้เห็นอากัปกิริยามองซ้ายมองขวามองนู่นนี่นั่นเลยเดินก้มหน้าก้มตาไม่เกิน10เมตร20เมตรดูแล้วน่าเลื่อมใสศรัทธาจังประมาณนี้ครับจึงถามว่าอาจารย์ของท่านคือใครถามหาครูบาอาจารย์นู่นเลยนะครับเพราะว่าจะไปถามว่าเราคือใครท่านก็ไม่ตอบอยากรู้ไปถามคนนู่นอะไรกันนั่งอยู่ตอไม้นั่นประมาณนั้นแหละครับพระอรหันต์เขาตอบอย่างนั้นอยากจะรู้ไปถามต้นไม้ต้นนั้นก็แล้วกันประมาณนั้นนะครับโดยปัญญาแล้วก็ต้องบอกว่าเหมือนไปถามคนที่นั่งอยู่นู้นนะเดินห่างจากนี้ไปมันสัก10กิโลเมตรผ่านต้นไม้2ต้นเนี่ยนะเล็งไปดีมองตรงนี้ตัวเราต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้ที่สองเนี่ยเล็งไปเลยครับไปเลยรัดไปเลยนั่นนะไปเถอะ10กิโลเมตรโป๊ะแช่เนี่ยนั่นแหละอาจารย์ของข้าหรือคนนั้นจะบอกให้รู้ว่าคนนั้นจะบอกว่าฉันคือใครประมาณนั้นนะครับเห็นไหมเขาตอบเป็นเชิงปัญญาเขาตอบอย่างนี้อยากจะรู้นั่นหรือไปถามคนนู้นเองว่าฉันคือใครว่าแล้วพระสารีบุตรกับโมคคัลลานะตอนนี้ยังเป็นคารวาสอยู่กันแล้วกันก็ดุยๆไปตามนั้นนะครับไม่รู้ไปเจอวาทศิลป์ของพระเจ้าแบบไหนก็ตามทีก็เลยเจอคำว่าเอหิภิกขุสัมปทาเลยบวชมันนั่นแหละคนมันเข้าร่องชวนทำงานด้วยเลยประมาณนั้นถ้าเป็นหนุ่มสาวก็ชวนกอดคอกันเลยประมาณนั้นมันถูกใจกันอย่างเงี้ยมันพอใจกันความสุขที่ความพอใจประมาณนั้นครับเนี้ยสอนฉินกินตากินใจไปก็จุจักกึกกักเลยล่ะอะไรทำนองนั้นนี่เหมือนกันฝ่ายธรรมก็เหมือนกันครับถ้าหากว่ามันเข้าสู่ในร่องของฝ่ายธรรมพาเรื่องเรื่องคุยกันสองสามประโยคก็อ่ะนั้นก็เอหิภิกขุสัมปทาว่าแล้วโกนหัวเลยเงี้ยจบข่าว นั่นแหละคือ
คำว่าโง่หรือฉลาดนะครับกลับมาถึงประชาชนมันโง่มากมายนะก็เพราะว่าสัญชัยเนี่ยก็ผู้นำมันโง่ก็อยู่กับคนโง่ก็ถูกแล้วครับทีนี้พูดถึงประชาชนคนไทยเราทำไมประชาชนคนไทยมันถึงโง่บ้างมาก็เพราะผู้นำโง่เนี่ยผู้นำมีกี่ระดับทีเนี่ยระดับฐานล่างฐานรากโง่ก็ทำให้ชาวบ้านโง่หมดเห็นไหมแต่ถ้าหากว่าระดับแถวล่างนะผู้นำแถวล่างโง่แล้วนะก็ยังต่อแถวไปสูงสุดถ้าสูงสุดอย่างเช่นชาวบ้านเขาเสนออะไรต่างๆนะจะทำอะไรดีไม่ดีต่างๆไอ้ฐานล่างพิจารณาไม่ได้เพราะมันโง่รู้จักคำว่ามันโง่ไหมเนี่ยนี่นะไม่ได้ก็เลยไม่สนใจปล่อยให้ประชาชนโง่นะทั้งนั้นมันฉลาดเยอะแยะประชาชนก็เพราะว่ามันถูกดักผู้นำระดับล่างเนี่ยกักเอาไว้จะไปไหนก็ไปไม่เป็นก็เลยพาโง่ทั้งหมู่บ้านตำบลประกาศก็ว่ากันไปหรือเปล่านะแต่ถ้าหากว่าหัวแถวทีนี้เพราะสัตว์เนื้อขอเป็นยังหัวแถวในเรื่องเนี่ยคนมันเก่งนะเสนอไปเรื่อยแหละถ้าหัวแถวเห็นดีเห็นงามกับข้างล่างนะประชาชนก็ซวยต่อไปอีกไม่รู้จุดจบประชาชนที่มีความฉลาดอย่างสารีบุตรโมกขลานะนี่เป็นต้นทีนี้ประชาชนมันออกจากพื้นที่ออกไม่ได้ทีนี้ต้องจำยอมงกกันต่อไปก็แค่นั้น เพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกอุทาหรณ์สนใจตรงนี้ทำไมประชาชนคนบ้านเมืองมันต้องฉลาดน้อยถูกคำว่าขึ้นทะเบียนคนจนนะกับตลาดประมาณ11ล้านคนแล้วนะทะเบียนคนจนไอ้คำนี้แหละครับเจ็บแสบมากครับมาตีทะเบียนโสเภณีดีกว่าไว้ยังพอหาเงินหาทองได้หน่อย ตีทะเบียนคนโง่เนี่ยคิดได้ยังไงเอาอะไรมาคิดก็แปลว่าอยากให้คนบ้านเมืองโง่กันมากขึ้นมากขึ้นงั้นใช่ไหมนี่มัน11ล้านบัญชีแล้วคนโง่ในบ้านเมืองเราเนี่ยขออภัยนะครับคนจนโทษทีขอประมาณนั้นเนี่ยคนจนเนี่ยคนจนนั้นจะไปจะเป็นเครื่องมือเขาต่อหรือเปล่าจะอยู่กับสัญชัยต่อหรือเปล่านะยกตัวอย่างจากสัญชัยปริภาชกเมื่อกี้เนี่ยจะอยู่กับสัญชัยต่อหรือเปล่าอย่างเงี้ย คิดทันไหมนี่ ถ้าอยู่กับสัญชัยต่อก็โง่ต่ออีกโอ้ยพี่เอ้ยผมก็ยอมเลยมันเป็นคนกลุ่มหนึ่งมันเรื่องอะไรจะให้คนโง่มาถ่วงความเจริญเนี่ยก็เลยหนีไปอยู่ต่างประเทศซะนี่ความฉลาดไปใช้ต่างประเทศกันไปเห็นไหมมันมีคนคิดอย่างนั้นนะพี่เอ๋ยเสร็จแล้วก็บอกว่าสมองไหลความจริงคนบ้านเราไม่ยอมรับสมองกันแหละกันเห็นไหมไม่ยอมรับสมองกันแหละกันก็มันโง่ทั้งหมดน่ะทำไงอ่ะเนี่ยสมองป้าเชงเนี่ยสมองหมอแสงเนี่ยสมองด็อกเตอร์อะไรแก้มเดมแก้มดับแก้มขาวแก้มหอมอะไรที่ทางเหนือเนี่ยเห็นไหมเห็นจ่าเนี่ยไม่ยอมรับสมองคนเก่งก็มีแต่คนโง่ทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับใช่ไหมครับนี่แหละครับคือสิ่งที่มันเลวร้ายที่สุดลงมาผมมัน74ปีแล้วนะคิดว่าโทษใช่ไหมฮะของดีของเก่งเขาก็เสนอไปตัดตกตีเตะขาตัดขาทุกทีไม่เคยได้รับการส่งเสริม
แล้วจะบอกว่า 4.0 บอก 5.0 แล้วจะบอกให้ประเทศไทยเป็นฮับของในเรื่องของสาธารณสุขโอ้ยไปไกลประมาณหรือเปล่าเอ้ยพี่เอ้ยได้แต่วาทกรรมนั่นแหละได้แต่ปากเป็นมาตั้งนานแล้วนะครับพี่ว่าปากนั่นนั่นนั่นสุดท้ายก็ประชาชนก็เป็นควายต่อไปขออภัยครับหนักไปนิดคนจะเป็นอย่างนั้นนะมั้งมั้งมั้งยอมครับเรื่องนี้ยอมยอมยอมมันจะไปทางไหนดีออกทางไหนก็ใช่ไหมก็สร้างความเชื่อต่อเชื่อไปต่อความเชื่อทำให้คนโง่เพราะฉะนั้นมีสติสมาธิปัญญากันทุกๆคนนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับผมก็พยายามที่อยากจะบอกกับหลายๆท่านเอาไว้ว่าที่ว่าคุณเมื่อกี้เนี่ยพูดนอกจอนะปัญหานอกจอแต่ปัญหาในจอเรามันไม่มีใช่ไหมใช่ไหมเราคุยคนในจอเรานี่แหละครับบ้านเราดอททีวีเนี่ยคนบ้านหลังเดียวกันก็จะคุยกันอย่างนี้แหละประมาณนั้นนะครับแบบง่ายๆสบายๆกันไหวไหมพี่นะมีคลิปหนึ่งนะบ้านเราทีวีเนี่ยวันนี้ผมก็นั่งดูเหมือนกันก็ดูเรื่องของตัวเองนั่นนะครับนะจำหัวข้อไว้พิมพ์แล้วก็อ่านนำพาสมาธิจิตพิชิตการไม่มีการไม่มีตัวตนนั่นแหละครับเรื่องสมาธินะคลิปนั้นนะลงวันที่4เดือน9 59นะครับคลิปตรงนั้นชื่อคลิปนะครับนำพาสมาธิจิตพิชิตการไม่มีเราไม่มีอะไรเนาะฟังให้ดีเถอะไม่มีตัวตนนั่นแหละครับหมดตัวตนไม่มีตัวตนนั่นแหละครับไปเปิดดูนะถ้ามีเวลาว่างคลิปนี้ลงวันที่4เดือน9 59นะครับผมฟังเมื่อเช้าเนี่ยดูเรื่องตัวเองนั่นแหละครับพาสมาธิจิตหลังจากบรรยายเสร็จแล้วก็นำพาสมาธิจิตต่อที่นี่นะครับนอนทำสมาธิก็ฟังดูแล้วเอ้ยมันเข้าท่าเว้ยมันครบองค์ประกอบมันนะครับไม่ว่าจะเป็นการบรรยายเสียงกระมังโตเยสูงหรือว่าเสียงหน้าอะไรหน้ากระโดดถีบไปประมาณนั้นครับเสียงที่ว่านะครับนี่ไงนี่ไงมาแล้วมาเขาพูดปั๊บขึ้นมาแล้วครับมีคนส่งมาให้ดูแล้วเนี่ยมานำพาสมาธิจิตพิชิตการไม่มีลงวันที่4เดือน9ปี59เลยครับอย่างนี้เลยครับฟังอย่างนี้เลยถึงกึนทุกมิติไม่ว่าจะเสียงกะละมังโตที่สูงมาวิ๊ดเข้าหูซ้ายออกหูขวาได้ไงเนี่ยฟังครับเวลาผมแนะนำแล้วก็ถ้าฟังแล้วต่อกันไปแล้วก็แชร์เข้าไปเพราะว่ามีประโยชน์ครับผมต้องการที่จะพัฒนาคนให้มีพลังงานตรงนี้เพื่อที่จะป้องกันคลื่นไม่ให้คลื่นเหล่านั้นมาทำลายของท่านถ้าหากว่าคลื่นนั้นมาทำลายตัวท่านทั้งหมดขออนุญาตครับเพี้ยนไปทั้งหมดเกือบ 30,000 คนใจผมอยู่กับใครให้อยู่กับคนเพี้ยนเหรอ ใช่ไหมครับเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะใช่ไหมฮะมันไปกันใหญ่โตแล้วนะให้รู้ไว้ครับนั่นน่ะมีคนบอกโพสต์แล้วที่ Facebook หาชมได้ทันทีใช่ไหมใน Facebook ก็ดูได้ทันทีไหมครับนี่มีคนโพสต์เข้าไปแล้วนะครับไม่ธรรมดานะให้ดูเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม
อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคนโง่เดินนำคนฉลาดวันนี้ชื่อคลิปกำลังดูนี่นะออกชื่อมาแล้วคนโง่เดินนำคนฉลาด LPE นี่อย่าลืมนะลุงออกเพียวนี่ยี่นะเราเคยเห็นแต่ LPG ใช่ไหมปั๊มน้ำมันไงปั๊มแก๊ส LPG มาวันนี้อย่าไปเจอเขาว่า LPE เป็น LPE เข้าไปแล้วลงวันที่21เดือน11โอเคนะอะไรเนี่ย2461เนี่ยเฮ้ยไม่ใช่2561นะลงผิดแล้วมั้งเนี่ยพ.ศ2461ห่วยที่ถูกมันต้อง2561นะโยมวันที่21เดือน11ที่ถูกมันต้องเป็น2561นะเอออันนี้มันเป็น2462นะโยมพวกหลวนพลดไปมือมันไวเกินความคิดมันเร็วกว่ามือมือไปไม่ทันแบบว่าแค่นะเอาล่ะเข้าใจตรงกันแล้วฮะพอสรุปรวมความได้ไหมครับว่าทำไมมนุษย์เราจึงโง่อยู่ไม่ไปสิ้นสุดเลยอย่าลืมนะประเทศไทยเนี่ยนับ10ปีที่ผ่านมาเป็นหมายเลข1เลข2นะฮะในความเจริญอะไรต่างๆนะตอนนี้ตกมาเป็นหมายเลข8เลข9ด้วยนะครับเห็นไหมก็แปลว่าแทนที่จะฉลาดมากขึ้นเนี่ยมันโง่มากขึ้นเห็นไหมครับก็เพราะอย่างนี้ใครล่ะครับมันมาจากยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยสัญชัยปริภาชกเห็นไหมก็มีคนโง่เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำเห็นไหมมันก็เลยนำแต่คนโง่คนโง่เต็มเมืองสิครับสุดท้ายอุทาหรณ์ตรงนี้สำคัญนะพูดเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รู้ตัวเป็นผู้นำนะครับระดับไหนก็ตามผู้นำคือผู้มีอำนาจต้องทำหน้าที่อำนาจครับน้องชานนะใครอยากจะรู้หน้าที่สิทธิสมบูรณ์นะฮะไปดูมาตรา41ของรัฐธรรมนูญไทยใจรู้นะครับจะทำอะไรก็อ้างถึงมาตรานะนั่นนะทำอะไรก็ตามทีนะแล้วจะไปรอดบอกให้ก็ได้จะทำอะไรก็ทำไปพออ้างรัฐธรรมนูญพุทธเผ่านะครับเงี้ยแงทุกคนรู้ไหมราชการไทยกลัวรัฐธรรมนูญบอกให้ก็ได้คอยดูไม่เฉื่อยจะกลัวหมดรู้ไหมบอกให้ทราบนะเดี๋ยวต้องรออยู่ที่ช่องไฮไม่ใช่หรอกจะทำอะไรก็ทำไป ผมไม่ทำอะไรใครอยู่แล้วหรอกขี้เกียจทำเราให้ฟังไม่เฉยหรอกแมนบอส โอเคนะเอาละผ่านไปนะกลับมาถึงเรื่องอะไรกันดีต่อนะครับขออนุญาตดูเฟซหน่อยนะครับปืดปืดปืดเอามาแล้วจ้าโป๊ะอ้าวนะสี่งานนี่เอาเฟซกดชั่วลูกหงอกดูซิหงอกจริงหรือเปล่าเป๊ะปืดเอานะโอ้โหตัวเลขยินดีครับท่านที่อยู่เฟซนะยินดีครับยินดีทุกท่านนะอ๋อทำไมมีชื่อน้อยอย่างนี้ตัวเลขเต็มๆนี่ตั้งเยอะจังเดียวหน้าจอนี่ไม่เท่าไหร่หรือว่ามันผมก็ไปเข้าใจเทคนิคมันโอเคในจอเนี่ยครับโอ้มีฝนตกหรือเปล่าวันนี้เนี่ย ไม่เห็นมีเนาะใครจะถามแล้วก็ถามมานะครับปุจฉาวิสัชนากันผมขออยู่กับคำพูดคุณลุงครับเอาเข้าไปวันนี้ผมบอกกันไว้นะมันถึงยุคพระอรหันต์เขาทำงานนะให้ดูไว้ท่านนอนอยู่บ้านท่านนะครับจะเป็นหญิงเป็นชายก็ตามทีสังเกตดูนะฮะมันจะมีภาวะนี้เกิดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งคนที่อยู่หน้าจอนี่นะครับจะบอกให้ทราบไหมนะครับอย่าลืมนะผมถือว่าคนที่อยู่หน้าจอบ้านเราทีวีเป็นผู้ที่มีเนื้อนาบุญครับที่จะเจอพระอรหันต์ที่ว่านั้นนะเดี๋ยวจะไปรูปไปคลำส่วนนู้นส่วนว่าของตัวท่านเองนะครับผมในเรื่องของท่านผมไม่เกี่ยวเดี๋ยวจะนอนเคียงคู่เคียงข้างจะไปจับหน้าผากจะไปทำอะไรก็สุดแต่พระอรหันต์จะมีหลายหลากมากลีลานะบอกไม่ทราบไม่รู้ใครบ้างพระอรหันต์คงเยอะแยะนะนั่นนะนอนสบายๆนะครับ
ก่อนหลับก่อนนอนก็นึกถึงคำพูดลุงเหาะก็ไปก่อนกันแล้วอยากจะเจออย่างพระอรหันต์เป็นตัวยังไงอยากจะเจอจังตัวไงพระอรหันต์เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะ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 คุณลุงเหาะครับกฎแห่งเลิฟของจักรวาลคืออะไรครับผมไม่เคยสอนคนเลิฟกันนะให้รู้ว่าจริงๆนะผมไม่เคยสอน LOVE นะให้รู้ว่ามีแต่ผมสอนคนอย่าให้เกลียดกันนะครับอย่าเกลียดกันแม้แต่จะมีคนข้างบ้านมาด่าเมียพ่อเขามาด่าเมียพ่อเราก็อย่าไปเกลียดเขาใช่ไหมฮะเขาอยากจะว่ามาก็ว่านึกซะว่ามีช่องว่างกั้นกันถึงได้ยินก็ตามทีแต่มีช่องว่างมันกั้นกันอยู่ระหว่างเขากับเราเนี่ยใช่ไหมครับมันก็ไม่เข้าสู่รูหูเราแต่เราก็ได้ยินผ่านใบหูก็จบแล้วเนี่ยเอาแค่ผ่านใบหูอย่าไปเข้าหูโอเคไหมครับคำด่าคำอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะผมมีแต่สอนคนอย่าให้เกลียดกันและอย่ารังเกียจกันและกันผมทำตัวอย่างแล้วกันไม่รังเกียจทำเป็นตัวอย่างให้เน้นอยู่แล้วภาพที่ผมดูแลใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้ไหมครับพูดได้และทำได้ด้วยที่ว่าโอเคไหมเลิกเป็นทาสมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วยังจะให้ประชาชนถอยหลังกลับไปเป็นอีกหรือนี่หรือเปล่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหคำคมเปล่าเนี่ยฮะอะไรไปติดเพลงแรปเนี่ยประเทศไทยมีอะไรเนี่ยคุณลำพูนพูดถึงลำพูนแบบวันที่29-30ใช่ไหมเจอกันที่ลำพูนนะครับบ้านคุณมนวัดชินวัตรวัดปัดคุณมนไปติดต่อวัดแล้วก็จะไปทำหน้าที่นั้นที่วัดแค่นะรักษาผู้คนในวัดไม่รู้วัดอะไรก็ไม่รู้แค่นะครับอ้าวจะถามอะไรถามมาเด้ออย่าช้าเด้อโอ้โหวินาทีนี้มีคนดูอยู่หน้าจอที่เวียดนามเนี่ยยังดูอยู่นะเดี๋ยวนี้คนเวียดนามคนเวียดนามเนี่ยคุณวัชรานะครับเดี๋ยวนี้นะอยู่ที่เวียดนามเวียดนามอย่าลืมไปเวียดกงนะไปถึงเวียดนามต้องเจอเวียดกงถ้าเจอเวียดกงนั้นต้องเจอองค์อะไรองเถือกโอเคไหมเจอเวียดกงต้องเจอองเถือกเห็นไหมครับกับแอมหยอรู้จักแอมหยอไหมแปลว่าอะไรผมก็มั่วไปกันนะโอ้โหมีคนรู้ลึกเยอะนะครับในนี้นะฮะผมพูดถึงพระอรหันต์คำเดียวนั้นโอ้โหมีคนรู้ลึกมาเยอะนะเนี่ยมันถึงยุคของพระอรหันต์นะครับเขาจะออกทำหน้าที่เขาเองนะฮะจะไปปรากฏตัวในบ้านท่านในมุ้งท่านจะไปปรากฏตัวให้กับบุคคลที่มีบุญได้รู้ได้สัมผัสนะครับจะบอกให้ทราบไว้ลูกออกบอกโอ้โหพูดยังไงว่าใช้พระอรหันต์ทำงานถูกเราจะปัญหาพูดยังไงว่าใช้พระอรหันต์ทำงานได้ถูกไหมอย่ามาเชื่อลุงงอกนะเห็นพูดจาเงี้ยโอเคหรือถ้าหาว่าใครเจอแล้วก็บอกกันนะเป็นเราเดือนปุ่นเนี่ยถ้าใครเจอก็รีบส่งเสือน้ำสายมานิดนึงคำพูดคำผมพูดวันนี้วันที่21พฤศจิกายน2561นะฮะวันนี้พูดถึงเรื่องพระทหารจะออกทำงานนะครับ พูดได้ยังไงจะเป็นยังไงแบบนั้นก็แล้วแต่ท่านเด้อลุงหมอไม่เกี่ยวเด้อนะครับโอเ
ผมก็ดูคำถามไปนะเอาละผ่านไปกลับมาถึงเรื่องอะไรกันดีต่อนะครับขออนุญาตงงตัวเองมันมาไงเนี่ยอยู่ๆก็พวดพลาดมาไงห้วยโอ้เสียงลุงงอกเลยโอ้เขาคอมีทะเลหมอกด้วยเหรอคุณปรีชาพระอรหันต์สมัยพุทธกาลและมีชีวิตอยู่ถึงปัจจุบันคือหลวงปู่ใหญ่โลกเทพอุดรใช่ไหมครับ หลวงปู่ใหญ่นี่ผมจะขานพระนามพระองค์นะผมจะเรียกพระองค์ว่าองค์สมเด็จหลวงปู่ใหญ่โลกเทพอุดรนะผมจะขานพระนามท่านเป็นเช่นนั้นนะครับพูดถึงหลวงปู่ใหญ่นะผมจะขานพระนามพระองค์เป็นเช่นนั้นนะฮะก็แค่นั้นเองนะครับเอาละสวัสดีค่ะหนูมาช้าไปดูเรื่องมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีเนี่ยยุคสมัยนู้นเกียรกายนะครับ ผมเขียนขึ้นกระดานเอาไว้มีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีวงเล็บภาษาพระอรหันต์โอ้ยมัน20กว่าปีมาแล้วเขียนขึ้นกระดานที่เกียรกายใครไปใครมาก็รู้จักอยู่มาวันนึงก็มีการถ่ายภาพขึ้นมาได้ก็อธิบายผ่านภาพนั้นนี่แหละคำว่ามีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีเป็นอย่างนี้นะโอ้ยเข้าใจยากครับคนที่ไม่เห็นภาพเนี่ยไม่มีสิทธิ์เข้าใจได้เลยครับต้องเห็นภาพอธิบายตามภาพที่เป็นจริงเราดีมันถ่ายรูปได้ก็เลยอ่ะเราสู่กันต่อประมาณนั้นครับคนไหนเก็ตก็เก็ตไปคำว่ามีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีอธิบายยากงั้นก็อธิบายตรงนี้ซะเลยครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบขอเถอะเพราะว่าพอเวลาจะพูดมาแล้วผมรู้ว่ามันจะคล่องใจท่านภาษาผมจะเป็นอย่างนั้นพอเวลาขึ้นมาหัวข้อหนึ่งเนี่ยถ้าหากว่าไม่เคลียร์ซะตรงนี้แล้วมันก็เหมือนกับกินข้าวไม่ได้กินน้ำตามมันติดคอหรือไม่ลงหรือว่ามันสุดเหมือนกับฉี่ไม่หมดฉี่ไม่สุดมันอั้นจะหมดแดดมันก็ไม่เหล็ดมันคาอย่างนั้นคากระรอกกระแดกกระจอกกระแจกกระตี้กระตี้กบมันคาดูจะมันคล่องคาถ้าเป็นท่อก็ท่อมันตันอย่างมันทะลุดวงแล้วมันตันแค่นิดเดียวเองอ่ะเงี้ยนั่นจะทะลุดวงเนี่ยความหมายเป็นนะครับว่าฟังแล้วก็ถือโอกาสครับมีแต่ไม่เห็นอธิบายง่ายมีรูปแต่ไม่เห็นนามรูปกับนามที่เดียวกันมีรูปแต่ไม่เห็นนามเนี่ยอธิบายง่ายเห็นแต่ไม่มีสิเอ้าเห็นแต่รูปแต่ไม่เห็นนามพอได้พอได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าถ่ายรูปจริงๆไหมเห็นมันเปรียบเทียบได้ทันทีเนี่ยมันถึงจะเห็นชัดถึงจะเข้าใจมีแต่ไม่เห็นก็คือมีนามมันมีแต่มันมองไม่เห็นมีน้ำมีอากาศแต่มองไม่เห็นอากาศใช่ไหมครับนั่นแหละมีแต่ไม่เห็นมีอากาศแต่ไม่สามารถมองเห็นอากาศได้นั่นแหละหมายความว่ามีแต่มันไม่เห็นโอเคนะอะไรที่มันซ่อนอยู่ในอากาศเนี่ยมันมีอีกชั้นหนึ่งขนาดอากาศยังมองไม่เห็นแล้วอีกชั้นในมันจะเห็นได้ยังไงไม่มีทางเห็นได้เลยยิ่งไม่มีสิทธิ์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มองเห็นอากาศได้เห็นอากาศนะนั่นคือตาทิพย์บอกไว้เลยช่วยขนมแม่ยายกินได้ก่อนเลยมีแต่มนุษย์ตาทิพย์เท่านั้นจะมองเห็นอากาศได้เห็นไหมคำสอนพุทธศาสนาก็มีนะครับตาทิพย์นะนั่นแหละก็ว่ามีแต่มันไม่เห็นคนจะเห็นอากาศได้
ก็ต้องอรหันต์ครับบอกให้ก็ได้ระดับนั้นนะเห็นมั้ยฮะมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีเห็นแต่รูปแต่ไม่มีนามจบมั้ยครับเห็นแต่มันไม่มีมีแต่ไม่เห็นนี่อธิบายง่ายแต่เข้าใจยากมากรู้ได้พยักหน้าตามได้พอยกตัวอย่างปุ๊บมันจะง่ายเห็นแต่มันไม่มีนี่ยากมากครับเห็นแต่รูปไม่มีนามจะยากมากเพราะฉะนั้นจึงมีการถ่ายรูปประกอบออกมาให้มันเห็นต้องอธิบายผ่านรูปที่ถ่ายได้นั่นเองใครอยากเห็นก็วันที่2เนี่ยมาดูจะเอารูปนั้นมาให้ดูวันที่2ธันวาเนี่ยบรรยายธรรมนะครับที่นี่เขาบรรยายธรรมะระดับพระธรรมนะครับเน้นหนักเรื่องของธรรมชาติซึ่งเป็นตัวตนของตัวเราเองนะครับจำหน่อยครับหาโอกาสมาซะเดี๋ยวมันจะไม่มีโอกาสได้ฟังได้ดูกันเสร็จท้ายก็นำพาสมาธิกันให้เสร็จสรรพของการบรรยายครั้งต่อไปนะครับตรงกับวันที่2ธันวาคมเด้อสิบอกให้แม่ใหญ่แม่ใหญ่ใหญ่ขนาดไหนไม่รู้หรอกครับรู้แต่ว่าแม่ใหญ่ก็แล้วกันโอเคนะเอาไปเรื่อยๆครับคุณสายทานระยองเฮ้ยไม่มีจันทบุรีเฮ้ยหรือไงมีเปล่าจันทบุรีมีเปล่าแถวๆนี้ปัจจุบันนี้พระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่กี่พระองค์ครับผมจะรู้ได้ไงผมไม่ใช่พระอรหันต์นะเออถ้าผมเป็นพระอรหันต์งั้นบอกได้สิครับมีเท่าไหร่ใช่ไหมครับพระอรหันต์จะคุยกันรู้เรื่องกันเขาต้องรู้กันเลยครับเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วครับเมื่อกี้ผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละว่าพระอรหันต์จะออกทำงานเป็นหน้าที่พระอรหันต์ออกทำงานแล้วจ้าคอยดูท่านอยู่นอนบ้านท่านเดี๋ยวก็จะรู้เห็นเองแล้วท่านจะมีคำตอบท่านเองพระอรหันต์ที่ว่านั้นคือไผ่ประมาณเออจะรู้เองพี่ผมไม่ต้องมาบอกตรงนั้นคนทำไหนคนนั้นก็ทำได้แค่นั้นกันคนไหนมีภาวะบุญมากพอก็จะรู้จะแห็นพระอรหันต์คนไหนบุญไม่พอก็ไม่มีสิทธิ์ได้เห็นแค่เห็นนะหรือถ้าหากว่าใครตามมีบุญมากพอก็ยิ่งมีโอกาสได้นอนเคียงข้างหรือพระอรหันต์จะมานอนเคียงข้างเองคนนั้นที่มีบุญมากไปพอนะพระอรหันต์ที่ว่านั้นก็จะมานอนเคียงข้างเองในมุ้งบ้านท่านนั่นแหละครับปิดไฟแสงก่อนดีๆนะอย่าลืมใส่กลอนล่ะปิดไฟเวลาหลับนอนใส่กลอนดีๆซะจะรู้เองคำพูดลุงงอจะเป็นจริงเป็นเท็จประการใดเราจะทางพิสูจน์มาเวลาพิสูจน์คำพูดลุงงอให้มันชัดไปเลยให้มันรู้ไผ่เป็นไผ่ไปเลยงานนี้เห็นไหมอะไรมันจะขนาดนั้น มีคำถามไหมครับไม่มีคำถามเลยเหรอวันนี้โอ้ยน้ำลายไม่หมดเลยวันนี้เมื่อวานยัง ใช้น้ำลายเยอะตอบคำถามวันนี้ไม่ค่อยได้ใช้น้ำลายตอบคำถามเลยมีแค่นิดหน่อยเองรูปกับนามนั่นเมื่อกี้เนี่ยเห็นแต่ไม่มีแต่ไม่เห็นนั่นเองเมื่อกี้นะครับที่เป็นเนื้อหาจริงๆนะที่พอที่จะหยุดป๊อกแป๊กได้ตรงนั้นก็ไม่มีอะไรเลยนะตกลงผมเปลี่ยนนะผมเปลี่ยนห้องนะห้องเฟสผมไปเปลี่ยนห้องยูสิต่อไป Welcome to you เป๊ะกดดูกดผิดกดผิดอ๋อมันต้องกดสัญลักษณ์นี่สิช่องของฉันนี่แหละของฉันเองช่องของฉันเองโอเคไหมก็ช่องบ้านเราทีวีนี่แหละครับช่องที่เขียนว่าอ๋อวันก่อนได้พูดคำว่านะครับดูไอ้เพจแรกเพจหลักนะฮะ
ันจะมีคำว่าเราคือใครบรรทัดที่หนึ่งเราคือใครบรรทัดที่สองก็คือพวกเราจะค่อยพามาค้นหาตัวตนที่แท้จริงได้ที่นี่ที่นี่คือบ้านเราทีวีเนี่ยครับเสร็จแล้วก็มีลายเซ็นลุงออกยิ่ง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 นายไกรสอนพิทักษ์ประเภทไก่เขี่ยเป็นไก่เขี่ยแบบนั้นแหละเรียกว่าลายเซ็นบรรทัดสุดท้ายก็คือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ใช่ไหมครับดูสิก็ประกาศไปถึงตรงนั้นเลยประกาศไปตรงนั้นเลยเนื้อหาก็จะเป็นเรื่องราวเพราะฉะนั้นเป็นพอเวลาพูดถึงของใหม่ปุ๊บเนี่ยมันจะไปย้อนสอนของเก่าเห็นไหมสังเกตที่ผมเล่าเรื่องของพระโอกาลานะกับพระสารีบุตรนะกับสัญชัยปริศาชกเนี่ยเล่าเหมือนชาวโลกเขาที่ไหนหรอกไม่เหมือนหรอกมองเห็นไหมภาพที่เวลาผมเล่าเห็นไหมครับมองเห็นภาพเลยหรอครับภาษามันใช้ภาษาต่างกันอันนี้เป็นภาษาใหม่ของเก่าคือจำมาตลอดนั่นแหละนะไม่ผิดจำไม่ผิดแล้วครับแค่นะช่องของฉันเป๊ะนี่มาเลยงอการเนี่ยโชว์ตัวเลยเอามาแล้ว อยากโง่ให้เดินตามไอสไตล์อยากเพ้อฝันอยากเพ้อฝันนะให้เดินตามสตีเฟนโอ้เอาเข้าไปอารมณ์จะขนาดนั้นคนใส่ชื่อนี่ก็เกินไปแล้วโอเคครับยินดีต้อนรับWelcome ว่าไปนอนอยากจะพูดภาษาอังกฤษเหมือนกันนะ Welcome to YouTube ว่าไปนอนสวัสดีคุณลุงอากาศดีวันนี้ที่งามวงวานนนทบุรีโอเคอากาศดีดีอากาศดีอยู่แล้วล่ะอย่าไปด่าเมียพ่ออากาศก็แล้วกันเมืองซาปาเวียดนามมีคนรายงานอากาศดีเย็นมากเสียงทางเฟซดุดเลยย้ายมาดูที่ YouTube อันแน่มาเนี่ยเนี่ยบอกแล้วบอกแล้วเวียดนามก็ดูเดี๋ยวนี้มาคนนั้นชื่อวัชราเนี่ยที่นี่โอเคนะพลเมืองสัตว์เอาดูสิงานนี้ดูสิเขียนยาวเหยียดจะอ่านว่าไงดูสิถ้าหากว่าอ่านสรุปผมหยุดนะพออ่านปุ๊บเนี่ยถ้าหากว่าจะเป็นทำให้สังคมเสื่อมเสียผมจะไม่อ่านต่อนะครับบอกให้ทราบจะบอกให้ทราบนะครับเพราะผมจะรู้ตัวหนังสือผมจะรู้นะครับพลเมืองสัตว์เขายังดูแลไม่เป็นเลยแทนที่จะรับทำหมันสัตว์ให้ฟรีจะได้ไม่มีปัญหาในการขยายพันธุ์หมาและแมวในอนาคตทั้งที่สัตวแพทย์ก็มีเงินเดือนกินกันยังมาคิดค่าทำหมันสัตว์จากประชาชนอีกโอ้โหอย่างนี้ขึ้นยอดตานด่าเลยแบบนี้รู้จักไซลายไหมพี่รู้จักไซลายไหมนะทุกวันก็อยู่ด้วยไซลายนะของจริงต่อเดือนน้อยๆก็ไม่ว่าแต่ไซลายมันเยอะ มันได้ตามไซลายก็เรียกว่าตามน้ำไงโอ้เรื่องเขานะครับไม่ใช่เรื่องของเรานะครับเรื่องเราต้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องเขาเรื่องของอาชีพก็อาชีพเขาก็แล้วกันเนาะถ้าเราไม่เดือดร้อนก็เราสนฟังนิดนึงก็พอถ้าเดือดร้อนเราโวยเลยนะทีเดียวอย่ายั้งนะใช้สิทธิ์พลเมืองชั้นสองชั้นสามเลยใช้สิทธิ์พลเมืองชั้นสองชั้นสามเลยถ้ามันยากมากนักแผ่นดินนี้โอเคไหมใช้สิทธิ์พลเมืองชั้นสองชั้นสามตามรัฐธรรมนูญเลยจะได้ชัดสักทีนึงแผ่นดินมันจะได้พลิกความพลิกหงายให้มันหมดสักทีนึงให้มันรู้ไผ่เป็นไผ่ไปเลยประมาณนั้นครับอ่านหน่อยรัฐธรรมนูญหน่อยพี่
ผมก็ไม่ได้อ่านหรอกแต่ผมมีคนก็เล่าให้ฟังเคยเล่าสู่กันฟังตรงนี้มีคนเขามาเล่าให้ฟังก็เลยเล่าสู่กันฟังตรงนี้ก็แค่นั้นเองครับถ้าทำหมันสัตว์ฟรีประชาชนก็จะควบคุมพลเมืองสัตว์ได้ไม่ให้เป็นปัญหาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่เป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ก็ถูกครับก็มีที่นี่ที่เดียวของฟรีในโลกอะไรรู้ไหมอากาศอากาศคือของฟรีก็มีที่นี่ที่เดียวนี่แหละประกาศของฟรีเป็นของดีที่สุดในโลกก็คืออากาศลูกงอกเนี่ยภาษาลูกงอกเนี่ยให้รู้ไว้จริงไหมเด็กพี่ถ้าจริงก็พยักหน่อยเออเราพูดของจริงความจริงจะผิดตรงไหนรู้นะของดีสุดก็คือ ดีสุดก็คือของฟรีคืออากาศเนี่ยโอ้จะไปกินของฟรีที่เป็นอากาศชุ่นที่รัสเซียอยู่เนี่ยดูมันน่าจะเป็นคงจะไม่คลาดเคลื่อนนะวันที่5ดูก่อนเพราะว่าตอนนี้เรื่องของตัวบินกำลังลิงไปลิงมากันอยู่นะครับตัวบินตัวบินคนไหนที่จะฝากก็เตรียมไว้หน่อยก็ได้ฝากแล้วก็ว่ากันไปเตรียมไว้เก็บไว้จะบอกเองฮะจะบอกเองไอ้อะไรธนาคารบัญชีธนาคารจะบอกเอง จำจะบอกเองหรือว่าอาจจะมีคนบอกแทนก็ได้นะมั้งขอถามเรื่องหนึ่งค่ะคนบางกลุ่มสร้างรูปพระพิฆเนศประดับตกแต่งแล้วก็นำไปลอยลงแม่น้ำลุงออกมีความคิดเห็นอย่างไรก็ปล่อยเขาเปลืองไปสิเนี่ยมาหันกลับปุ๊บตอบเลยปล่อยเขาเปลืองไปสิเขาจะขายบ้านขายที่ดินไปทำก็ลอยน้ำจมน้ำก็ปล่อยเขาเสียเรื่องอะไรเราไม่เกี่ยวอีกแล้วใช่ไหมครับผมไม่มีความเห็นอยู่แล้วพวกนี้ใช่ไหมครับเขาไม่ทำอะไรเดือดร้อนมีแต่น้ำเปล่ามีแต่น้ำเดือดร้อนพระแม่คงคาเขาจัดการเขาเองหรอกนะไปนู่นเลยเวลาไปใช่ไหม ใช่ไหมครับนี่คือคำตอบของลุงออกกับบรรทุกตอบพวกเลยโอ้ยพิกนี่บอกให้หลับตาเมื่อไหร่ก็รู้พิกนี่ศิวะอุมาพวกนี้เออสบายเหมือนบอกให้ทราบรู้ทั้งนั้นแหละรู้แน่ๆด้วยใช่ไม่รู้รู้ทำไมถึงไม่พาผู้คนกราบไหว้ล่ะกราบทำไมเสียเวลา ใช่ไหมฮะจำเป็นลักลุงออกนะรู้ไงเนี่ยดีคือไหนก็รู้ในวาระไหนรู้จักบุคลาธิฐานไหมล่ะแน่รู้ในระดับบุคลาธิฐานนู้นต้องมีสมาธิต้องสมาธิชั้นในระดับจิตต้องประพัดสอนนะครับจิตต้องสะอาดนะครับจิตจะรู้เห็นกับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับเมื่อรู้เห็นแล้วมาแขวนคอทำไมวะเนี่ยหนักคอมานั้นครับเอาแล้วมีใครต่อคนที่บ้านอยู่ YouTube นะโอเคนะคุณอะไรนี่โอ้ยภาษาไม่มีวรรณยุกต์นี่โยมแล้วยอมเลยพี่เอ้ยว่าไม่อ่านดีกว่าอ่านแล้วผิดทันทีอ่านแล้วก็ปล่อยขี้เถอะทันทีแบบนี้ไม่อ่านดีกว่าเดี๋ยวผิดเขาเชื่อว่าจะหลุดพ้นจากเคราะห์โถไม่มีทางหรอกไม่มีทางหรอกขอแค่ก็ได้ไปปล่อยไอ้รูปพระพิฆเนศที่ตกแต่งเรียบร้อยลงไปแม่น้ำนะจะหลุดพ้นจากเคราะห์กรรมมันหมดยุคเคราะห์กรรมแล้วยุคนี้โถใครก็ตามที่บอกว่ามีเคราะห์กรรมโยนมาให้ลูกงอกเออของไม่ดีโยนมาเยอะจะจัดการเองอุ้ยนั่นๆใครที่รู้ตัวว่ามีสิ่งไม่ดีอยู่ในตัวเนี่ยจะเป็นครอบจะเป็นกรรมกี่ภพกี่ชาติกันมาเลยมาเลยมาเยอะๆ
จะจัดการให้ถูกไม่ปล่อยทำไมพวกนี้นั่นๆๆๆอย่างนี้ดีกว่าเจ๋งกว่าไม่ต้องสูญเสียอะไรด้วยแค่ไหมเกิดมาพ่อแม่ให้ทำบุญแต่ไม่รู้บุญคืออะไรทุกวันนี้กระจ่างแล้วครับโอเคตั้งแต่มานั่งฟังลุงงอมกระจ่างแล้วนะบุญคือความเข้าใจนี่ถ้าเราให้ฟังตัวนี้เข้าใจไหมล่ะเข้าใจคือเป็นคนที่มีบุญแล้วเพราะภาษาลุงงอมภาษาหลายชั้นภาษาขึ้นต้นยอดตาลยอดที่หนึ่งฟังเขาเรียกว่าขึ้นบันไดฟังผมบอกขึ้นยอดตาลฟังในยอดที่หนึ่งนี่ไม่พอนะต้นที่สองต่อยอดไปยังยอดอีกต้องใช้ยอดที่สองฟังลุงหงอกเวลาพูดจาแล้วไม่พอนะต้องใช้ยอดที่สามยอดตาลอีกที่มันต่อซ้อนกันฟังเห็นไหมถ้าฟังแล้วเข้าใจนั่นคือบุญบุญคือความเข้าใจเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมต้องมีคนที่มีบุญถึงจะเข้าใจลุงหงอกได้นะครับดีแล้วที่เข้าใจได้บุญแล้วเลยจ้าแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้าร่วมกันมันก็จบข่าวการเข้าถึงดวงตาที่สามโอ้โหมีคำว่าเติร์ดอายเข้าไปด้วยเด้อใช่การเข้าถึงตาทิพย์ไหมคะใช่แล้วครับถูกต้องครับแต่ไม่ใช่ตาหาเรื่องนะตาทิพย์กับตาหาเรื่องคนละมิตินะครับฟังต่อมีสิ่งที่อยู่เหนือออกไปกว่านี้ไหมไม่มีเกินตาทิพย์นะครับเติร์ดอายเติร์ดอายใช่จุดของการมองเห็นใช่จุดของการมองเห็นภายในแล้วหลุดออกไปนิพพานหรือเปล่าคะลุงอย่าลืมนะครับว่าสิ่งนี้ต้องเห็นด้วยจิตนะครับจิตบริสุทธิ์เท่านั้นนะฮะจึงจะมีดวงตาเป็นทิพย์ได้นะครับจำนี้เป็นหลักมันเป็นภาษาหลักนะจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะมีดวงตาเป็นทิพย์ได้โอเคนะทีนี้ดวงตาเป็นทิพย์เขาจะเห็นอะไรบ้างเขาจะเห็นเวลาเขาทำสมาธิเขาจะเห็นอะไรเห็นตัวเองนะเห็นกายานุปัสสนาเข้าใจเวทนานุปัสสนาเข้าใจจิตตานุปัสสนาแล้วก็เข้าใจและเข้าถึงธรรมานุปัสสนาย้ำเข้าใจและเข้าถึงด้วยนะสังเกตให้ดีๆภาษาลุงหอกมีคำว่าเข้าใจและเข้าถึงนะก็ถึงเนี่ยดวงตาที่สามมันเปิดเปรี้ยงก็เรียกว่าตาทิพย์เอาล่ะจะมองย้อนอดีตได้เลยนะอดีตตัวเองนะไปนอนขดอยู่ในท้องแม่ไปเห็นตัวสเปิร์มตัวเองถอยแล้วไม่ได้ข้ามภพชาติเนี่ยทุกสมุทัยนิโรธจะไปรู้ความจริงสามประการทุกประการนั่นเรียกว่าภาษาบาลีไบรานจะเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณแปลว่าได้ญาณอย่างรู้ถึงอดีตตัวต้นเรื่องของการเกิดตัวเราโอเคนะพอรู้ตัวเรื่องตัวเกิดตัวเราจะรู้ตัวเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่คือตาทิพย์นะฮะจะได้ตรงนี้มนุษย์พันนี้จะต้องหยุดแล้วซึ่งอสวะกิเลสสิ่งนี้ก็เป็นกิเลสนะสูบนี่คือกิเลสทำอะไรเขาไม่ได้หรอกเห็นไหมฮะกิเลสนี่ทำอะไรเขาไม่ได้หรอกเห็นไหมมันจะมีปัญญาเนี่ยมาทำลายลูกหงอกได้ยังไงโถไม่มีทางเขากลัวทั้งโลกลูกหงอกไม่กลัวก็มันทำอะไรลูกหงอกไม่ได้ไม่กลัวไปทำไมล่ะโถเอ้ยเห็นไหมแต่ลูกหลานใครก็ตามอยู่หน้าจอกรุณาอย่าทำเหมือนลูกหงอกนะเพราะว่าท่านไม่เหมือนไม่ใช่ลูกหงอกโอเคไหมครับลูกหงอกก็ไม่ใช่ท่านลูกหงอกรู้แล้วมาเล่าสู่ฟังถ้าเขาใช้สองหูอย่าเชื่อลูกหงอกโดยง่ายได้เดี๋ยวโง่เนี่ยมาทำไมถึงเกรงกลัวคนโง่จังทำไมสัญชัยปริชปราชกทำไมถึงชอบคนโง่จังเห็นไหม
ห็นไหมคนละมิติสัญชัยทำไมถึงชอบคนโง่ล่ะก็คนโง่มันว่าง่ายสอนง่ายแล้วก็หลอกง่ายดีกว่าจบข่าวไหมเนี่ยหลอกง่ายหลอกง่ายหลอกง่ายหลอกคนโง่มันง่ายก็เลยอยู่กับคนโง่ซะมันถึงง่ายไงมันทำมันเป็นมิติการปกครองด้วยนะให้ดูว่าเออมันเป็นทฤษฎีการปกครองด้วยว่าเดี๋ยวนะเป็นปรัชญาของนักปกครองด้วยนะถ้าปกครองคนโง่มันจะง่ายเพราะอะไรคนโง่เสมือนหนึ่งหมาก็แล้วง่ายดีโยนข้าวให้กินมันเงียบแล้วหมาเนี่ยเหมือนกันโอเคเนี่ยเห็นไหมครับดูสิฮะภาษาผมเปรียบเทียบคนโง่ให้ข้าวกินอิ่มแล้วก็พอแล้วไม่ต้องไปคิดต่อแล้วทำให้อิ่มแต่ละมื้อแต่ละมื้อก็จบแล้วเห็นไหมครับนั่นแหละ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 มันเป็นปรัชญาของนักปกครองด้วยนะจะบอกให้ทราบไว้เนาะทราบไว้เนาะท่านที่อยู่หน้าจอที่รบสิบอกให้ขอโทษทียุคนี้ไม่มีทางยกไฮเทคไม่มีทางไม่มีทางที่จะทำได้เหมือนเดิมหรอกนะสิบอกให้หุ้ยพอเลิกคิดได้แล้วแบบนั้นแหมว่าไปโน่นใช่ไหมเล่าให้ฟังยังไม่พอยังขู่ต่างหากสะใจดีเลยโอเคนะผมตอบไปนะคุณอะไรแนนเหรอแนน22แนน22โอเคการเข้าถึงดวงตาที่3วงเล็บ third eye ใช่การเข้าถึงตาทิพย์ใช่ไหมครับผมตอบไปนะว่าใช่ครับผมนะครับมีสิ่งที่อยู่เหนือออกไปกว่ามีไหมไม่มียกเว้นอธิบายประกอบนะอธิบายแล้วเมื่อกี้นี้โอเคไหมครับตาทิพย์จะเป็นอย่างนั้นแล้วนอกจากจะรู้เหตุการณ์หลังจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าด้วยนะครับตาทิพย์มันเป็นอย่างนั้นโอเคนะเห็นอะไรตาทิพย์เห็นทุกอย่างโปร่งใสหมดแปลว่าจิตคือความสว่างเห็นเป็นใสทั้งหมดนั่นคือตาทิพย์ส่วนตาหาเรื่องอย่างเช่นว่าใครก็ตามเดินผ่านมาเนี่ยจะนุ่งสั้นยาวไม่รู้ล่ะครับจะนุ่งสั้นนุ่งยาวไม่รู้จะแต่งตัวโสโจรไงไม่รู้นะอยู่ๆเขาบอกว่าอุ้ยมีใครเดินตามคุณนะตัวหลอกมาแล้วส่วนมากจะอยู่แถวๆสถานปฏิบัติธรรมทั่วๆไปหน้าใหม่ไงหน้าใหม่เข้าสำนักหน้าใหม่หน้าเก่าของเก่าก็มาแล้วก็แซะแล้วแป๊กเฮ้ยฉันเห็นใครเดินตามเธอวันนั้นนี่ถ้าเป็นหนุ่มเนาะโอ้โหดูแล้วสวยนะนี่ถ้าเป็นสาวเนาะโอ้โหหล่อจังหรือสวยจังเลยฉันชอบเป็นฉันว่าเธอเป็นพระแม่กุฎิมนะนี่เข้าร่องเลยเฮ้ยไม่นะนางสีดานี่ว่าใส่อะไรอะไรเขาเรียกอะไรใส่สวมหัวนะเขาเรียกอะไรรู้อะไรชดาโอเคสวมชดาเฮ้ยสวยด้วยนะคนฟังไม่รู้มีนางฟ้าเทวดาตามฉันอยู่นี่คึกแล้วคึกแล้วคึกแล้วนี่เรียกว่าตาหาเรื่องนะพี่นะอย่าไปแตะต้องนะครับอย่าไปเข้าสู่วงสนทนาเขาเรียกว่าตาหาเรื่องอันหนึ่งทีนี้ครับน้องเห็นโอ้ยกรรมเยอะเลยกรรมสารพัดกรรมนะครับมองเห็นกรรมตัวกรรมชาวบ้านเขานั่นแหละคือตาหาเรื่องนี่แค่ไหมชัดไหมทีนี้ฟังหนุ่มของเราชัดนะนั่นแหละนั่นแหละไอ้พวกอะไรมีคำว่ากำกำเนี่ยสแกนกำเหรอนั่นแหละนั่นแหละตาหาเรื่องจำด้วยครับตาหาเรื่องทักแต่เรื่องไม่ดีชาวบ้านก็นะโถ่พอนะหรือเดินเดินผ่านมาบอกโอ้ยภายในสวยจังเลยนะอ้าวสวยเลยเฮ้ยมันมองทะลุอันเดอร์แวร์ฉันนี่หว่าเนี่ยภายในเธอสวยจังเลยเนี่ยนั่นคือตาหาเรื่องโอเคไหมต้องให้อธิบายมากกว่านี้ไหมครับตาหาเรื่อง
กับคำว่าตาทิพย์ตาทิพย์จะโปร่งใสหมดครับจำด้วยนะครับตาทิพย์จะโปร่งใสหมดนะครับก็คือมาจากจิตบริสุทธิ์ก็คือความใสนั่นเองครับโอไหมโอนะโอนะจบข่าวนะจบข่าวนะมันจะรู้กันไอ้พวกเติร์ดอายนี่มีกันในตลาดสดตาแห้งเยอะพวกตาทิพย์ตาทิพย์เนี่ยนึกว่าผมเหรอนึกว่าผมไม่รู้เลยเยาวราชแถวเยาวราชขอถามลุงงองอีกห่วยเอาอีกเหรอเอาอีกเอาอีกเอาเชิญก็ไม่ว่าครับผมก็ทักไปกัน ขอถามลุงงองอีกเรื่องค่ะตอนเป็นเด็กอายุประมาณ7ปีจำได้ว่าขณะวิ่งแก้ผ้าเล่นอยู่ใต้ถุนบ้านแวบหนึ่งรู้สึกตัวว่าตัวเองเดินอยู่บนก้อนเมฆพอตกหลุมอากาศก็สะดุ้งเฮือกสะดุ้งตื่นเป็นบ่อยๆที่เป็นแบบนี้คือโอ้โหขอรู้เป็นการส่วนตัวได้ไหมครับคนที่มีภาวะนี้ครับผมจะมีสวิตช์คลิกให้นะครับนั่นนะเพราะแค่ประโยคนี้คิดว่าคงจะตอบแล้วก็ไม่เคลียร์ครับครับมันจะมีอีก 2-3 คำถามแต่ผมจะต้องถามเองนะว่ามันคืออะไรกันแน่นั้นขอไปสร้างการส่วนตัวนะคุณที่อ่านภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยคุณรถทุกเหรอคุณรถตุ๊กตุ๊กก็แล้วกันรถตุ๊กตุ๊กโถเอ้ยอาโอดีอ่านตั้งนานโอ้ยรถทีแล้วมันโอเคแล้วทีแล้วมันโอเคอีกอะไรถ้าไม่ใช่รถตุ๊กๆทั้งนั้นโอ้ยตายเลยภาษาไม่บรรยกเองโอ้ยบ้องตื่นจังลุงออกคุณรถตุ๊กๆกันแล้วกันนะขอรู้เป็นการส่วนตัวครับผมเพราะว่าคำถามประโยคนี้ก็คงไม่สามารถตอบให้เคลียร์ได้นะครับแล้วมันจะติดมันจะคาใจนะครับมันจะคาใจเพราะฉะนั้นพอเวลาตอบแล้วมันจะมีคำถามต่ออีกคือพอเวลาผมตอบแล้วมันจะมีจุดหนึ่งนะที่ท่านจะถามผมต่อนะแล้วก็มันจะมีจุดหนึ่งที่ท่านจะถามผมต่ออีกโอเคไหมแล้วมันถึงจุดหนึ่งท่านหมดคำถามแล้วผมจะถามย้อนไปนั่นนะฮะจะได้คำตอบที่แท้จริงเห็นไหมฮะต้องเป็นอย่างนั้นฮะเวลาสนทนาธรรมพวกนี้ต้องเป็นอย่างนั้นทางด้านทางพระเขาเรียกว่าวิปัสสนาจารย์นะเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนวิปัสสนานะก็ให้คำแนะนำของลูกทีมนะวิปัสสนาจารย์ต้องบรรลุธรรมนะครับจึงจะเป็นได้นะครับต้องเข้าถึงพระธรรมนะจึงจะเป็นได้ขออนุญาตเตือนด้วยความหวังดีนะครับท่านจะเป็นพระสงฆ์องค์เนรนะครับเห็นไหมลุงออกสอนจระเข้ว่ายน้ำหน่อยเห็นไหมล่ะลุงออกสอนสื่อสังฆราชเลยเห็นไหมล่ะบอกให้รู้ไว้นะครับไม่ใช่ล้อเล่นนะมันถึงยุคพระหลานเขาทำงานนะตอนนี้ให้รู้ไว้รู้ซะมั่งมันถึงยุคพระหลานเขาออกตรวจสอบแล้วนะค่ำคืนใครนอนโดดเดี่ยวเดียวดายคอยดูจะมาเจอจะรู้เองท่านจะรู้เองนะฮะอาหารพระองค์นั้นคือใครท่านจะรู้เองนั่นเองนะครับอยู่ในใจท่านนั่นนะครับผมบอกว่าคอยดูท่านจะรู้ของท่านเองอรหันต์พระองค์นั้นมีพระนามอะไรท่านจะรู้ท่านเองนะครับโอเคนะลุงหงอกไม่เกี่ยวลุงหงอกรู้แล้วมาเล่าให้ฟังสิทธาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกโดยการเล่าให้ฟังมีแล้วจึงทำมาให้นำมาให้จึงทำให้ดูสองมือเปล่ารักษามนุษย์ไงสลายแม่หยุดฝนไงทำให้ฝนตกได้ไงนี่คือของจริงนั่งพูดอยู่นี่จบไหมจบข่าวไหมนี่เห็นไหมล่ะปากโอเคนะคนรถตุ๊กๆนะครับขอทราบเป็นการส่วนตัวถ้าหากว่าเจอแล้วก็เจอตัวผมนี่ก็ขอท้ายความตรงนี้รถตุ๊กๆนั่งไงโอเคเป็นที่รู้กันอย่าลืมนะคนที่เอารถตุ๊กมาที่นี่มีอยู่คนนึงแล้วนะเป็นผู้ชายนะครับอันนี้ก็มีคำว่าหนูนี่น่าจะเป็นสุภาพสตรีน่าจะเป็นเพศแม่ใช่ไหมอะไรกันนี่
นายเราเชื่อนี่ยังไงขอถามอีกเรื่องค่ะนั่นก็บอกให้เป็นเพศแม่ก็รู้พอจัดอนุมานได้ว่าเป็นเพศแม่นะครับเพราะฉะนั้นขอทราบเป็นการส่วนตัวนิดนึงเพราะว่าคำถามพวกนี้มันละเอียดมันเนียนแต่ตอบปุ๊บปั๊บมันก็ไม่ได้ชั่วทีเดียวนะยกเว้นมันมีคำไหนที่มันโป๊ะเชะโป๊ะอะไรกับผมไม่รั้งรออยู่แล้วนะโอเคนะขอให้เข้าใจตรงกันครับสำหรับท่านที่โอเคไม่มีหมดนะท่านที่อยู่ YouTube ก็หมดนะคำถามนะครับผมขออนุญาตกลับมาหาเฟซครั้งนึงเป็นห่วงชาวเฟซเป็นห่วงชาวเฟซเอาใครจะกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดแชร์เหรอกดไลค์กดแชร์ใช่ไหมกดติดตามมีกระดิ่งสั่นก็แก๊กก็กดติดตามเข้าไปถ้าเห็นว่ามันเข้าเนื้อเข้าหนังท่านนะจากลุงหงอกนี่แหละถ้ามันเข้าเนื้อเข้าหนังเข้าเซลล์เข้า DNA ของท่านครับทะลุทะลวงไปถึง RNA ท่านก็ถ้าเห็นว่ามันเข้าเนื้อเข้าหนังตอนนั้นก็บอกต่อๆกันไปก็แค่นั้นนะก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้นผมดูเวลาแล้ว3ทุ่มเกือบครึ่งนะ3ทุ่ม25ทีเดี๋ยวดูเฟซก่อนถึงไหนแล้วเฟซเอ้ยใช่ไหมโอ้คงใช่ละมั้งเนี่ยเห็นว่ามันเข้าเนื้อเข้าหนังจนได้กับบอกต่อๆกันไปก็แค่นั้นก็ใช่แล้วนี่ไหนล่ะก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้นผมดูเวลาแล้ว3ทุ่มเกือบถูนี่เลื่อนเพื่อปิดเครื่องเอ้าจะปิดทำไมล่ะเครื่องหรือไปกดต่อมเซนซิทีฟเข้าให้นะโอ้ยมันไปสะเก็ดต่อมเซนซิทีฟก็ให้แล้วเขาบอกเลื่อนเพื่อปิดเครื่องเอ้าผมไม่ได้เจตนาจะปิดเนี่ยมันไปสะเก็ดต่อมเซนซิทีฟเขาให้มันก็เลยเป็นอย่างนี้แหละไปไหนต่อไปเป็นไม่รู้งอกนี่กลับมาหาเฟซใหม่ได้ไหมเนี่ยกลับยังไงวะเป็นห่วงคนที่อยู่เฟซนะครับมันไปอยู่ไม่รู้มันมีคนเป็นขวบเป็นความห่วงใยอย่างนี้ดีกว่าเผื่อว่ามีปัญหาท่านตกค้างมาจะได้เก็บตกให้มันหมดไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่ให้มันข้ามคืนข้ามคืนแล้วมันก็ทำให้เหมือนกับมันไม่เสด็จน้ำเนี่ยมันไม่ถึง point ที่มันเสด็จน้ำนี่ดีกว่าจะว่าไงล่ะครับก็หวังว่าคงจะพออนุมานได้นะฮะคนโง่คนฉลาดนี่ก็น่าพิจารณานะประชาชนโง่กับผู้นำเนี่ยถ้าผู้นำโง่แล้วโง่ทั้งเมืองบอกให้ทราบไว้นะเพราะฉะนั้นการเลือกผู้นำไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับโอเคถึงไหนแล้วดูสินะครับโอ้ยเห็นไหมตกครั้งเยอะแล้วเนี่ยพระอรหันต์ที่ท่านเข้าพระนิพพานไปแล้วท่านสามารถมาปรากฏกายให้เราเห็นได้ไหมครับไม่ใช่เห็นในสมาธินะครับโอเคนะฟังให้ดีครับผมคำว่าพระอรหันต์นั้นนะครับมันมีคำนี้ครับเป็นคำตั้งต้นมันเป็นภาษาหลักนะครับคำถามมีง่ายว่าพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปที่เรียบร้อยแล้วโอเคไหมพูดอย่างชาวบ้านเผาไปตั้งนานแล้วชัดไหมครับ
ทำไมล่ะจึงมีควันหลงมาอยู่โดยผ่านคำสอนว่า 1. ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตนี่เป็นภาษาเก่าผ่านตลาดสดกระทั่งมาหลายพันปี 2,600 ปีแล้วคำนี้นะครับทีนี้เป็นภาษาใหม่ลุงออกเซตภาษาใหม่เข้าไปว่าผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นจะเห็นพระพุทธเจ้าโอเคไหมคำที่สองผู้ใดเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นจะเข้าถึงหรือว่านอนกลางตักพระพุทธเจ้าเข้าถึงตัวเลยอย่างนี้ดีกว่าผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นจะเห็นพระพุทธองค์แปลว่ายืนห่างกันคนละฝั่งคลองมันมองเห็นกันโอเคไหมคำที่สองผู้ใดเห็นพระธรรมโทษผู้ใดเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นจะไปนอนหนุนตักพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับแปลว่าเข้าถึงตัวเลยภาษาลุงออกจะเป็นอย่างนั้นน่าว่าละทีนี้พระพุทธเจ้าคือใครคำเต็มๆนะคือพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าแปลว่าพระอรหันต์พระองค์แรกในโลกใบนี้พระอรหันตะพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าคำเต็มเป๊ะใช้คำนี้สมบูรณ์ที่สุดนะมันใช้รหัสแทนกับพระอรหันต์ทั่วไปได้ทั้งหมดพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำที่เต็มที่สุดพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าโอนะครับใช้คำนี้เป็นหลักในการจะพูดอะไรต่อใครทำสอนภาษาอื่นก็ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยตถาคตก็ใช้ได้ได้เยอะแยะอู้ยมีใช้เยอะแยะไปแกนะเอาล่ะทีนี้พระพุทธเจ้าเผาไปแล้วนี่ดีกว่านะเหลืออะไรเหลือพระธรรมพระธรรมลุงออกบอกว่าเป็นมรดกของโลกและเป็นมรดกของจักรวาลก็แปลว่าผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นเห็นมรดกบารมีรออยู่ผู้ใดเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นจะได้รับมรดกนั้นมาโอเคไหมครับแบ่งปันกันสิโยมทีนี้เอาไว้ทำไมมันเป็นมรดกอะแค่ไหมเอาไว้ทำไมล่ะหวังดีอ่ะเห็นไหมนี่ภาษาลุงออกนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าทีนี้พระอรหันต์ที่ว่านั้นละสังขารหมดแล้วอยู่ที่ไหนทีเนี้ยเหมือนกันนะฮะเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่จำครับนั่นแค่นะเพราะฉะนั้นแม้ว่าไม่มีพระวรกายแล้วก็เป็นทิพย์ไงไร้ร่องรอยเขาจะไปแตะเนื้อต้องตัวใครที่มีบุญเขาก็ทำได้บุญคนนั้นมาถึงผู้นั้นก็จะได้สื่อสารหรือว่ารับรู้สึกได้โดยประสาทสัมผัสของท่านนั่นแหละไม่ใช่ของผมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นวันดีคืนดีระวังจะเจอพระอรหันต์มันนอนข้างเตียงหรือว่าบนเตียงกับท่านบอกให้สู้ให้ทราบไปนะหรือจะมาแต่เนื้อต้องตัวท่านนั่นแหละอย่าโต๊ะใจแล้วกันแค่นะจบข่าวนะแต่ถามตัวเองด้วยนะครับว่าตัวเองเป็นคนดีพอไหมล่ะสมควรที่จะมีสมควรที่จะมีพระหลานมาแต่เนื้อต้องตัวไหมล่ะก็หมายรูปทิพย์ครับท่านนอนอยู่บ้านท่านนั่นนะครับอยู่มุ้งไหนก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าไม่มีใดจะมาสกัดกั้นสิ่งนี้ได้สิ่งเหล่านี้ได้สิ่งเหล่านี้ได้นะครับไม่มีอะไรมาสกัดกั้นได้ต้องยอมรับให้ได้ให้ชัดๆตรงนี้นะครับเอาล่ะคุณจอนอนเล่นนะที่ถามเนี่ยครับต่อมาหนูเอาขวดน้ำแล้วหนีบเอาอะไรหนีบอะพี่สองอ๋อจะกระแดแล้วไปจะกระแดหนีบแล้วไปฟังคุณลุงคุยหนูจะทำสมาธิได้สักพักหนูรู้สึกว่าขวดน้ำที่หนีบขวดน้ำที่หนีบมันเบามากค่ะคุณลุงเหมือนไม่ได้หนีบไว้เลยโอเคใจได้นะครับเนี่ยเพราะนั้นพวกนี้มันจะมาตามความรู้สึกของท่านเองนะครับฟีลลิ่งหรือสติของท่านจะรู้เองนะมันจะรู้กันโดยสตินะครับเรื่องนี้feeling รู้สึกมีแต่ไม่เห็นคืออะไรครับฟังไม่ทันเอามีแต่ไม่เห็นอากาศมีแต่มองไม่เห็นโอเคไหม
เห็นแต่ไม่มีเห็นแต่รูปไม่มีนามเห็นไหมอันนี้ยากกว่ายกตัวอย่างยากกว่ามีแต่ไม่เห็นอากาศยกตัวอย่างง่ายโอเคนะนั่นคือมีแต่ไม่เห็นคืออากาศนะเห็นแต่ไม่มีเห็นแต่รูปไม่มีนามมีแต่ไม่เห็นนามนั่นนะครับมีแต่ไม่เห็นเรื่องนามมันมีแต่มันไม่เห็นโอเคไหมครับเข้าใจชัดเจนนะสองคำนี้มันไม่ลึกซึ้งหรอกครับแต่มันเข้าใจยากโอเคมันต้องมีภาวะมันอธิบายบรรยายนะจึงจะโอนะครับอ่ะขอเชื่อมโยงโทรศัพท์นิดนึงครับเอาเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญครับขวดน้ำจับขวดน้ำแล้วค่ะไม่ทำอะไรขวดน้ำอ่ะฮะคุณลุงครับมีเรื่องเล่านิดนึงอ่ะว่ามาครับว่าวันที่18นะคะวันที่18นอนตี3ได้นอนก็สักประมาณตี5นี่แหละฝันเห็นคุณลุงฝันว่าไปที่ไหนกันก็ไม่รู้เป็นแบบบ้านชนบทบ้านนอกบ้านนอกนะก็มันฉันน่ะนอนยาวอยู่แล้วมันมีเสาหลักแสงเสาหัวท้ายอะค่ะเป็นรูปเหมือนรูปไข่อะยาวยาวยาวแล้วลุงมาจับแขนฉันดึงอ้อมนั้นอะอ้อมวงมันนะบนไปรอบนึงแล้วก็ฉันน่ะขอลุงลากอีกรอบนึงได้ไหมลุงบอกว่ารอบเดียวก็เกินพอแล้วโยมแล้วลุงก็หัวเราะใหญ่เลยลุงมาใส่เสื้อสีขาวเกงขายาวยังว่าตัวเองนี่ฝันแล้วมันโนไปเองแล้วพอลำดับดูฝันนี่วันเนาะตื่นเช้ามาก็ลุกขึ้นตัวเบาหงไม่ลุงดีใจจังเลยอะไรคนฝันดีใจคนฝันน่ะดีใจนั่นน่ะใช่ไหมใช่เอาฟังที่คนฟังน่ะคนฟังน่ะซวยเลยทีนี้อ่ะ โอ้ยไอ้คนฟังเนี่ยที่ฝันเห็นคุณลุงเนี่ยแล้วเมื่อปีที่แล้วครั้งนึงอ้าวแล้วกันรอบนี้หนึ่งว่าอ้าวแล้วบอกว่าลากไปกับพื้นนะพื้นดินนะคะขออีกรอบหนึ่งก็แม่บอกไม่ลากเขาโยนนะรอบเดียวก็เกินพอแล้วเป็นยังไงเป็นไปได้เนาะเอาคนฝันดีใจจังเลยตัวเบาลอยเลยแต่คนฟังน่ะช่วยจังเลยตอนเนี้ยโอ้จะมีเรื่องเล่าอีกไหมสักตัวหลายจังนั้นแบบเนี้ยเอาหายใจซะเอาจับไว้น้ำดีแล้วครับนะเป็นยาแล้วกันเนาะโอเคฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคนฟังนะใครช่วยนะลุงหอกก็ช่วยลุงหอกช่วยเลยถ้าผมหลับตาฟังเมื่อกี้นี่นะผมจะจำลองรูปภาพน้ำหนักตัวหน้าตาโอ้โหทำไมไม่เบานี่ผมก็จำลองภาพผมไปงั้นแล้วเยอะนะครับนั่นๆๆอ้าวต่อไปโอเคนะโอเคมีจะไม่เห็นจะไม่มีรู้แล้วนะครับเนี่ยเป็นห่วงลุงคุยสนุกทุกเรื่องค่ะฟังแล้วสบายก็ดีฮะก็แปลว่าฟังแล้วเข้าใจมันก็สนุกคนมีบุญจะฟังอย่างสนุกคนไม่บุญเนี่ยมันก็ก้างติดคอแล้วครับฟังก็เหมือนก้างติดคอนะครับโอเคไหมจบไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นครับโอเคผมได้เวลาพอเหมาะโคนะ9:30พอดีอ่ะพรุ่งนี้นั่งกล่าวหยุดเนาะเพราะมันเป็นวันพฤหัสนะครับวันไหนที่บอกก็ไป20โอเคโปรแกรมต่อไปคือลำพูนใช่ไหมสัญจรลำพูนนะครับแล้วก็ประมาณวันที่5ธันวานะฮะเดินทางไปรัสเซียนะครับกลับก็น่าจะเป็นวันที่15นะครับน่าจะเป็นใช่ไหมครับนะกล่าวว่าจะใช้เวลา10วันไปที่นู่นผมไปไหน
ก็จะเฟซมาให้ดูครับได้เวลาประมาณ2ทุ่มก็จะพยายามรักษาเวลาถ้าหากว่าไม่ได้ผิดเพี้ยนเกินไปนะเวลาของเราจะเร็วกว่าเขาอยู่4ชั่วโมงนี่ไงประมาณนั้นนะมั้งเร็วกว่าเขา4ชั่วโมงเช่นบ้านเรา2ทุ่มที่นี่มันต้องเท่าไหร่ไม่เที่ยงคืนจะแล้วได้ป่ะ3 4ประมาณนั้นจะมีแรงทำมั้ยเนี่ยดูก่อนครับต้องทำจนได้แหละเรื่องคำว่าหน้าที่เนี่ยตื่นขึ้นมามาทำเมื่อไหร่ก็ได้ทำนองนี้ครับโอเคนะหวังว่าคงไม่มีอะไรเพิ่มไปกว่านั้นอีกแล้วจ้าแค่จบข่าวนะครับพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบประเชิญตามอัธยาศัยเด้อสิบอกให้ขอให้อย่าทะเลาะเบาะแว้งกันพูดคุยกันเป็นภาษาดอกไม้ตลกปกฮากันได้แต่อย่าถือสากันละกันนะนะตลกปกฮากันได้แต่อย่าถือสากันละกันพูดจาทีก็หัวเราะต่อกระซิบประมาณนั้นครับเห็นนะเรารู้กันในก็ได้ประเภทนี้นะครับนั่นแล้วก็ขอสู้จะไม่หมดคดกินไม่นานตามหลักการของเรานะครับก็ขอเอาเปรียบซึ่งกันละกันก็เพียงพออย่างเงี้ยแล้วก็อย่าลืมนะฮะว่าแน่นอนนะเป็นหน้าที่จะต้องดูแลปกป้องคุ้มครองการงานแหละทรัพย์สินของคานที่หามาได้อย่าให้ใครมาหลอกล่อไปหาวิธีป้องกันจะนึกถึงใครอะไรก็ว่ากันไปช่วยป้องกันเอาไว้หน่อยประมาณนะครับนั่นๆอย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงไปส่วนจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินทำไมผมจึงใช้คำว่าพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรมีพญานาคและพญามังกรอันเดียวกันนะครับพญาช้างเผือกพญาครุฑนะ3หน่วยเนี่ยเขาทำงานอยู่ขณะนี้ซึ่งมีนายเพียงคนเดียวก็คือพระศรีอริยเมตไตรนะครับเขาจึงทำงานสามัคคีกันเพราะมันเจอคำสั่งอันเดียวกันเงี้ยนายคนเดียวกันแต่ก่อนไม่ได้แต่ก่อนนี้นายพญานาคคือพระพุทธเจ้าอย่างนี้เนี่ยโอเคนะส่วนนายพญาครุฑกับพญาช้างเผือกคือพระศรีอริยเมตไตรก็คือแย่งกันทำงานโอเคมันก็เลยทะเลาะกันครุฑกับนาคไม่ถูกกันคือตรงนั้นเองโอเคไหมครับก็แค่นี้เข้าใจแค่นี้ก็พอแล้วมาถึงวันนี้เวลานี้เขาเป็นเจ้านายองค์เดียวกันเขาจะไม่ทะเลาะกันรักสามัคคีกันเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันทั้งภาคพื้นดินภาคน้ำภาคอากาศโอเคไหมจะหนีไปไหนได้ใช่ไหมให้เข้าใจง่ายๆอย่างนี้สิครับทำไมต้องไปจำเอามากไอ้เรื่องไอ้บอกแล้วปรำปรากันมาตั้งเท่าไหร่แล้วจำแค่นี้ก็พอแล้วโอ้ถ้าคิดว่าลุงหอกพอที่หยิบยื่นอะไรต่างๆนะให้เกิดสติปัญญาให้เกิดความรู้สึกนึกคิดให้เกิดอะไรก็สุดแต่มันเกิดขึ้นในตัวท่านนั่นแหละใช่ไหมผมไม่ต้องห่วงหรอกผมมีของผมอยู่แล้วแหละเนี่ยไปโน่นเวลาไปโอเคนะก็หวังว่าคงจะขอให้ได้รับจากความปลอดภัยที่ไปกลับเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม